ธรรมะสวัสดีวันนี้วันอาสาฬหบูชาวันพระใหญ่ท่านผู้ชมชมข่าวนี้แล้วต้องใช้ธรรมะเข้าข่มและทำใจร่มๆนะครับเพราะยิ่งกว่าสำนวนไทยที่ว่าหนีเสือปะจระเข้อันนี้มันเข้าข่ายจระเข้หืนคือเล่าย้อนกลับไปสาวสวยเสียงไพเราะตัวเล็กผิวขาวคือน้องเจนวัย20ปีเธอเป็นผู้เสียหายครับเธอเล่าว่าตุลาคมปีก่อนเธอขับรถในที่มืดที่สระบุรีและจู่ๆเครื่องยนต์ดับโทรศัพท์มือถือของเธอแบตหมดแต่มีคนแซงทำเป็นพลเมืองดีเข้ามาช่วยเข็นรถเธอเข็นไปไหนเข็นไปบ้านของหนุ่มคนนั้นเสร็จแล้วตั้งใจจะข่มขืนเธอหนีฮะเธอหนีไปบ้านข้างๆซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะและไปเจอการแจ้งข้อหาบุกรุกอันนี้ยังไม่ถึงขั้นจระเข้นะเดี๋ยวจระเข้กำลังตามมาแจ้งข้อหาบุกรุกกับเธอจระเข้ถัดมาก็คือตำรวจที่ดำเนินคดีฮะเพราะไปเรียกรับเงิน 100,000 และขอมีเซ็กกับน้องเจนผู้เสียหายแลกกับการไม่ดำเนินคดีโอ้โหนี่ถ้าเป็นจริงนี่จระเข้หื่นและจระเข้มาปล้นเธอด้วยนะฮะเขาก็คุยกับพ่อบอกว่าถ้าไม่อยากให้เรื่องถึงอัยการไม่อยากให้โดนสั่งฟ้องไม่อยากให้มีคดีติดตัวเนี่ยก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยแบบว่าต้องมีแบบใต้โต๊ะอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็มีการพูดขอร่วมหลับนอนด้วยแล้วก็แบบพูดประมาณว่าถ้ามาเป็นเมียมาเป็นเมียน้อยเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการให้เงินเป็นเดือนอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือหนูเป็นผู้เสียหายอะค่ะแต่ว่ากลับมาโดนตำรวจเนี่ยเรียกเงินด้วยแล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับหนูด้วยอย่างเธอเลยต้องเอาเรื่องนี้ไปร้องคุณกันจอมพลังคุณกันจอมพลังพาเธอไปพบกับบิ๊กโจ๊กรองสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรและไม่ใช่แค่พูดปากเปล่านะฮะมีคลิปเสียงที่เธอพูดคุยกับตำรวจระดับสารวัตรพันตำรวจโทสังกัดสภ.เสาให้พูดชื่อนิดนึงก็ได้สารวัตรดิ่งนะฮะและเธอพูดกับสารวัตรดิ่งโดยแอบบันทึกเสียงเอาไว้ประเด็นแรกเรื่องของการเรียกรับเงินตำรวจเนี่ยเรียกเงิน 100,000 ต่อรองเหลือ 10,000 จ่ายไปแล้วเรื่องช่วยจะให้ไม่ฟ้องค่ะพ่อเขาก็กำลังหาเงินอยู่ค่ะนี่แล้วอันนี้พ่อหนูต้องหาอีกเท่าไหร่เพื่อหนูจะช่วยพ่อหาไงต้องมาคุยกันนะมาคุยกันไม่สะดวกทางโทรศัพท์นะคุยเรื่องไม่ก็คือเดี๋ยวถ้าแบบพ่อหนูมีเพราะจ่ายไป 10,000 ตำรวจคนนี้บอกไม่พอฮะครับไม่พอนะฮะยังจะเรียกรับเพิ่มอีกไงเจรจาต่อจาก 100,000 เหลือ 10,000 ไม่พอเธอเป็นผู้เสียหายใช่ถูกต้องนะคนไปเรียกเลยนะและมันไม่ใช่แค่การปล้นถัดมามันคือการขอมีเซ็กโดยผู้หญิงเธอเนี่ยก็ใจเย็นระหว่างอัดคลิปก็ยังถามเลยนะเดี๋ยวจะมีปัญหากับเมียพี่หรือเปล่าพี่มีเมียแล้วอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่ให้เมียพี่รู้แถมยังบอกอีกนะว่าเดี๋ยวจะช่วยคดีหนูช่วยให้พี่มีความสุขได้ไหมและให้น้องเจนเรียกตำรวจคนนั้นว่าผัวทีโอ้โหเก็บไว้ดูคนเดียวใช่เงินไม่ได้เอาปากเลยนะผมก็โอเคแล้วไงแยกง่ายผมก็ได้อันนี้หนูรอเซ็นรอเซ็นเราตัวลงเมื่อกี้พอพี่มีเมียเดี๋ยวมีปัญหาแล้วให้เขาดูทำไมเราก็ให้เขารู้สึกนี่แหละพี่เป็นไงคิดแล้วเขาจะรู้เหรอได้ยินค่ะได้ยินให้พี่ตัวหาใช่ไหมให้หนูพูดไงนะพี่ตัวนะแล้วเราตกลงกันยังไงราคายังไงหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้ผมไม่เคยทำผมว่าพี่เราก็จับเป็นดังช่วยกันไงช่วยกันพี่ช่วยพี่ช่วยคดีหนูก็ช่วยพี่มีความสุขมันก็แบบวินวินทั้งคู่ไงวินวินช่วยกันพูดกับผู้เสียหายเดี๋ยวพี่ช่วยคดีหนูช่วยให้พี่มีความสุขทำไมฮะจะให้แบบผู้เสียหายมามีเซ็กเพื่อที่จะเป่าคดีให้จะได้พี่มีความสุขผู้เสียหายเขาก็ไม่มีความสุขนะแบบนั่นสิฮะยิ่งทุกข์ฮะยิ่งอมทุกข์และให้เรียกว่าผัวอีกดูสิฮะรสนิยมของคนแบบนี้นะฮะ
ต้องบอกก่อนนะว่าตำรวจทั่วประเทศกว่า 200,000 นายมีเหลือบลิ้นไลแบบนี้เนี่ยต้องกำจัดออกครับนะก็สอดคล้องกับทางด้านของท่านสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรนะครับซึ่งได้พูดคุยกับผู้เสียหายผ่านทางคุณกันจอมพลังบิ๊กโจ๊กพูดยังไงลองฟังฮะไม่ได้หรอกครับนะฮะวันนี้ไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครเอาอยู่แล้วนะครับนะไม่มีใครกระทำแบบนี้หรอกนะครับนะก็เป็นเรื่องคำกล่าวอ้างของของเขาเองนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะก็ต้องเรียกว่าท่านผบ.ตร.ก็ให้แนวทางชัดเจนแล้วว่าถ้าผู้ใต้บัญชากระทำความผิดนะครับหรือแม้แต่ตัวผู้บัญชาเองนะก็จะไม่ช่วยเหลือนะครับนะก็ต้องลงทันขั้นเด็ดขาดนะครับครับคือความจริงแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากำลังพลเรามีถึง 200,000 กว่าคนนะครับที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับทุกองค์กรก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับแต่ว่าองค์กรเราอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้จะไม่ช่วยเหลือและจะสอบลงโทษขั้นเด็ดขาดถ้าผิดจริงต่อจากบิ๊กโจ๊กก็ต้องไปฟังท่านผู้การจังหวัดสระบุรีพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลนะคือ1จะตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับสารวัตรดิ่งคนนี้ซึ่งมีผลถึงขั้นให้ออกจากราชการบำเหน็จบำนาญไม่ต้องได้คดีอาญาต่างหากอีกนะฮะและตรวจสอบประวัติพันตำรวจโทคนนี้หรือสารวัตรดิ่งมีประวัติเรียกรับผลประโยชน์มาแล้ว2ครั้งโอ้โห2ครั้งก่อนหน้านี้ครั้งนี้เนี่ยมันเหนือกว่าเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับเงินและยังขอมีเซ็กและคำถามก็คือ2ครั้งก่อนหน้านั้นทำไมยังได้ทำงานอยู่ที่สภ.สาวให้อยู่ทำไมยังได้เป็นตำรวจอยู่ครับครั้งแรกนี้ก็ควรจะโดนฟันดาบหนักๆแล้วนะฮะครั้งที่สองก็ไม่ควรจะเป็นตำรวจแล้วนี่อย่างน้อยมาก่อเหตุอีกครั้งที่สามความผิดต่อหน้าที่ในการมันยังไงถูกดำเนินคดีติดคุกด้วยหนักกว่าชาวบ้านด้วยนะครับในส่วนทางปกครองเนี่ยนะครับก็ถึงก็ไล่ออกแหละนะครับบำนุงบำนาญเบี้ยหวัดอะไรต่างๆมันก็จะไม่ได้แหละสิทธิประโยชน์ต่างๆในส่วนของทางคดีเนี่ยนะครับก็ขอยืนยันกับทางสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับได้รับการกำชับนะครับจากผู้กำชายอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องแบบนี้นะครับเราถ้ามีพยานหลักฐานนะครับพบมีการกระทำความผิดจริงอ่ะเราดำเนินคดีโดยเด็ดขาดอยู่แล้วเอาละครับตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะฮะแต่ก็คำถามไปถึงผู้บังคับบัญชาของสารวัตรดิ่งอีกเหมือนกันฮะสองครั้งก่อนหน้านี้เรียกรับผลประโยชน์แล้วปล่อยมาได้ยังไงนั่นสิฮะและยังเป็นตำรวจอยู่นะฮะแล้วก็ยังทำหน้าที่อยู่นี่เป็นครั้งที่3เป็นอย่างน้อยแล้วก็พยายามติดต่อหาท่านฮะเห็นว่าพอไปที่สภ.เสาไห้ท่านหยุดอ๋อหยุดยาวท่านหยุดฮะโอ้เออนี่ฮะก็เลยติดต่อท่านไม่ได้ถ้าท่านเนี่ยอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจท่านไม่ผิดจริงท่านติดต่อมาเรียนทีวีฮะเราจะเป็นปากเป็นเสียงให้ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านไม่ผิดเนี่ยนะฮะขอให้ท่านออกมาพูดเลยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้และถ้าผิดจริงๆเนี่ยต้องกำจัดเหลือบลิ้นไรในองค์กรของท่านออกไปเพราะมันกระทบกับความเชื่อมั่นและข่าวจริงๆเนี่ยมีเยอะเหลือเกินแบบนี้แต่จริงตำรวจดีก็มีแล้วเด็ดนิดนึงกรณีสระบุรีที่ผมบอกนะฮะเพื่อนบ้านที่แจ้งความข้อหาบุกรุกกับสาวผู้เสียหายจริงๆเธอถอนแจ้งความแล้วแต่ตำรวจนายนั้นแหละอ้างว่าเป็นคดีอาญาไม่ให้ถอนแจ้งความเรียกรับเงินและเรียกขอมีเซ็กนะครับ